สบายดีน้องเรียนชั้นม .3 เบิดทุกคนเนาะในมื้อนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาทวนคืนบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นม .3 ของเราเนาะเพื่อเป็นการกะเกียมในการสอบเสียงเอาคะแนนประจําเรียนหาในพวกหลานเด้อและในบทที่อาจารย์จะมาทวนนี้อาจจะมีภาคปรนัยอยู่30ข้อและมีอรรถนัยอยู่6ข้อนี่แหละเด้อเอามาเบิ่งในภาคปรนัยเนาะในนี่ข้อที่1เขาบอกว่าสำนวน a บวก b ขึ้นกำลังสองลบให้ a ลบ b ขึ้นกำลังสองนี้มีค่าเท่าใดก่อนจะหมายคำตอบเขาต้องเห็นเดี๋ยวเมื่อหลานอาจารย์เคยแนะนำเขาต้องได้คิดไรคิดไรก็คือคิดไร a บวก b ขึ้นกำลังสองนี้ออกเท่าใดเขาก็จะได้ a กำลังสองบวก 2ab บวก b กำลังสองหลังจากนั้นมาลบให้สัตว์ก็ไม่ลบหรอกมาลบให้ a ลบ b ขึ้นกำลังสองตอนนี้เนาะจะได้ a กำลังสองลบ 2ab บวก b กำลังสองหลังจากนั้นพลานคูณเครื่องหมายลบเข่าเนาะเครื่องหมายลบเข่าแล้วกันคัดออกมาแล้วสอบหาคำตอบที่ถูกต้องนะหมดนะแล้วเบื้องข้อที่สองเนาะข้อที่สองนี้ข้อใดเมนสัมประสิทธิ์กำหนดรวมของเส้นซื่อที่ผ่าน2เม็ดเนาะสูตรในการสอบหาสัมประสิทธิ์กำหนดรวมผ่าน2เม็ดก็คือ a เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนให้ x 2ลบ x 1หรือว่าสัมประสิทธิ์กำหนดรวมเท่ากับ a เท่ากับ y 1ลบ y 2ส่วนให้ x 1ลบ x 2ใช้สูตรใดก็ได้เนาะอาจารย์เคยแนะนำพวกหลานแล้วเนาะส่วนข้อที่3น้อยพวกหลานอ่านเบิ่งเนี่ยในเด้อพวกหลานเด้อข้อใดเงินสมผลของประโยชน์ตรงนี้เนาะเนื้อที่ของรูปจัตุรัสและเนื้อที่ของรูปสี่แจศาสตร์ที่มีลงยาวเท่า7เมตรเนาะและลงกว้างเท่ากับขางของรูปจัตุรัสแมน30เพราะฉะนั้นต้องมีจินตนาการเนาะรูปจัตุรัสจัตุรัสแมนเนื้อที่แมนขางคูณขางเนื้อที่ของรูปสี่แจศาสตร์แมนลงกว้างคูณล้วงลงยาวเพราะฉะนั้นจากอ่านเบิ่งแล้วเวลาอ่านหลายๆรอบนะแล้วหมายเบิ่งว่าข้อใดเป็นข้อที่ถูกต้องนั่นแหละนะส่วนข้อที่4เนาะข้อใดแม่นสัมประสิทธิ์กำหนดรวมของสมผลเส้นซื่อ cx บวก 2y ลบหาเท่า0เนาะสัมประสิทธิ์กำหนดรวมก็คือตัวเลขที่อยู่ทางหน้า x แต่ว่าเราต้องถอนเอาขาของ y ก่อนเนาะก็คือเราจะย้ายจากบวก cx ไปเป็นลบ cx เนาะง่ายจากลบหาไปเป็นบวกหาแล้วงั้นง่าย2ไปเนาะถอนเอาขาของ y แล้วตอบคำถามข้อนี้ได้ล่ะเด้อสำหรับข้อที่5เนาะ5คูณ2ของลบ64มีค่าเท่ากับเท่าใดอันนี้ไปเบิ่งคืนอยู่ในบทที4ที่เกี่ยวกับเลข5เด้อพุ่นล่ะเด้อแล้วตอบคำถามข้อนี้เนาะเบิ่งสำหรับข้อที่6เนาะข้อใดเมนที่แสดงให้เฮาฮู้ว่ารูป 3JABC นี้แม่นรูป 3J3 ข้อใดที่แม่นให้เฮาฮู้ว่ารูปนี้แม่นรูป 3J3 พวกเราก็ต้องจือคุณลักษณะของรูป 3J เนาะในชั้นม.2ที่เคยเห็นมารูป 3J3 แม่นรูป 3J แนวใดมีหยังแน่ที่ว่าเป็นรูป 3J3 พวกเราเบิ่งข้อใดที่เหมาะสมนําหมายเด้อล่ะเด้อต่อมามันข้อที่7เนาะข้อที่7ถ้า xกำลังสองลบหา x ลบ6เท่ากับ0แล้ว x จะมีค่าเท่าใดในการสอบหาค่าของ x นี้ในการแก้สมผลขันสองเนาะจะมีอยู่หลากหลายวิธีพวกน้องจะใช้วิธีใดเนาะจะใช้การแยกส่วนคูณถ้าเขาใช้การแยกส่วนคูณหลังยังจือว่าเนาะอาจารย์สอนพจน์ท้ายหรือว่าพจน์หลังนี้เกิดจากการคูณกันเนาะพจน์กลางเมนเกิดจากการบวกหรือว่าลบกันถ้าเขาใส่เดนตาเขาก็ต้องได้ใส่ค่าของ a ของ b ของ c เนาะซึ่งว่าเดนตานี้เท่ากับ b กำลังสองลบ c a c หรือว่าจะใส่สูตรของถ้าว่า b เป็นจำนวนคู่อันนี้อาจารย์ก็เคยสอนหลานพลันใส่สูตรใดก็ได้ถ้าว่ามันเหมาะสมเนาะพลันถนัดวิธีใดใส่การแยกส่วนคูณการใส่เดนตาการทำใส่5คูณ2หรือว่าการใส่เอกพจน์คูณจือในการแก้ก็ได้ด้วยล่ะเด้อเบื้องข้อที่8เนาะสำหรับข้อที่8นี้ถามว่ารูป 3J3 ABC ศากอยู่ A ที่มีขาง BC เท่า5และขาง AC เท่า4ขางของ AB นี้จะมีลงยาวอยู่เท่าไหร่อันนี้พวกเราจะต้องได้แต้มรูป 3J3 ขึ้นมาแล้วหมายมุมศากเนาะศากอยู่ A แสดงว่า
มุม A เป็นมุม3แล้วเอากับขีดขาง BC นี่ทํา5 AC เท่า4ซึ่งเท่าต้องการแม่นข้างใดโดยอิงใส่ยังพวกหลานจือบ่อิงใส่หลักเกณฑ์ปีตะกอเด้อพวกหลานเด้อพวกหลานซ้อเนาะสําหรับข้อที่9บัดนี้ถ้าสมผลเช่นซื้อ Y เท่ากับ AX บวก B มีสมสิทธิ์กําหนดรวมเท่า2และผ่านเม็ด3กับหาหรือว่า x เท่า3 y เท่า5และข้อใดแม่นค่าของ b นี่เนาะจากสมมุติตัวนี้อาจารย์เคยพาพวกหลานถอนเอาค่าของ b ได้ b นี้จะได้เท่ากับ y ลบให้ ax เนาะหลังจากพวกหลานกระแทนค่าใส่ก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันหรือเขาจะใช้สูตรในบทที่17ก็ได้ด้วยพวกหลานเด้อสำหรับข้อที่10เนาะถ้าตำรา fx นี้เท่ากับ1ส่วน2x ลบ3ขึ้นกำลัง2แล้ว f ของ1จะมีค่าเท่าไหร่ถ้าว่า f ของ1ก็คือค่าของ x นี้เท่ากับ1เนาะพวกหลานก็มาแทนค่าใส่แล้วคิดไล่เด้อพวกหลานเด้อจนฮอดข้อที่30พุ่นล่ะเนาะพวกหลานคิดไล่ถ้าฮอดข้อที่30เนาะพวกหลานคิดไล่ตอบเด้อสำหรับภาคปรนัยถ้าบ่เข้าใจก็ให้เซตหาหรือว่าโทรหาทางอาจารย์เนาะเฮามาเบิ่งในภาคอัตนัยเนาะในภาคอัตนัยนี้ก็ให้พวกหลานคิดไล่เกี่ยวกับเลข5เนาะก่อนจะบวกหรือว่าจะลบเลข5จำนวนที่อยู่ใน5นั้นต้องเป็นจำนวนเดียวกันหรือว่าคือกันเนาะส่วนว่าพอ b น้อยกับ b ใหญ่นี้อิงใส่เลขกำลังในพวกหลานเด้อในการคิดไล่เนาะส่วนข้อที่2แมนการแก้สมผลอสมผลหรือว่าการแก้ระบบสมผลการแก้ระบบอสมผลอันนี้เฮาก็ไปเบิ่งขึ้นในบทเรียนเนาะส่วนข้อที่3เนี่ยพวกหลานแต้มฮู้แล้วก็ซอกอาจารย์ก็เคยพาพวกหลานซอกแล้วเด้อพวกหลานเด้อพวกหลานไปคิดไล่จนฮอดข้อที่6เนาะอัตนัยจะมีอยู่6ข้อสำหรับข้อใดที่บ่เข้าใจให้พวกหลานแชทหาโทรหาอาจารย์เนาะมื้อนี้อาจารย์ก็ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงพวกหลานในช่วงโควิดกำลังระบาดนี้ให้พวกหลานจงรักษาสุขภาพด้วยพวกหลานเด้อนอกจากรักษาสุขภาพแล้วอยู่บ้านต้องฟังความพ่อแม่นอกเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เฮ็ดเวียกเอื้อนเวียกซ่านสวยเพิ่นนอกจากเฮ็ดเฮ็ดเวียกซ่านแล้วโอ้บ่ให้ปะกันเฮียนด้วยพวกหลานเด้อสำหรับมื้อนี้เนาะอาจารย์ก็ขอฝากไว้สำนี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แต่ก็ฝากคำว่าขอขอบใจ